พบกับผมโตชูโน่นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของ Talent Max ที่สุดขีดนะครับผมที่อยุธยานะครับก็อยุธยาพาเพลินไปกับผมเนี่ยแหละครับที่วัดส้มนะครับอาจจะไม่คุ้นชื่อใช่ไหมก็แบบมีวัดนี้ด้วยเหรอเนี่ยแหละครับผมก็พาคุณผู้ชมมาดูเลยนะครับวัดส้มนะครับใช่สวยนะครับทำเป็นเล่นร่มรื่นมากๆต้นไม้ล้อมรอบเต็มไปหมดนะครับปางวัดส้มวัดส้มตั้งอยู่ภายในกรอบเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้อยู่ริมคลองฉะไกรใหญ่หรือคลองท่อเมื่อปรากฏการก่อสร้างวัดหลักฐานที่ปรากฏได้แก่พระประธานวิหารและฐานเจดีย์รายพระประธานก่อด้วยอิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานบัวลูกฟักซ้อนกัน2ชั้นเดินทางมีทางเข้าทางหน้าที่ตะวันออกเป็นซุ้มรถ2ขั้น2ชั้นนะครับผนังเรือนธาตุประดับด้วยซุ้มจระเข้นำ3ซุ้มและลายกรวยเชิงด้านบนมีลักษณะเป็นซุ้มบัญชรซ้อนกัน6ชั้นมีลักษณะรูปโค้งกึ่งดอกบัวตูมใกล้เคียงลักษณะยอดปราสาทสมัยโบราณปางองค์นี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เก่ากว่าปางองค์อื่นในสมัยยุทธยามีการสร้างทับหลังมีลวดลายปูนปั้นที่มีวัฒนาการจากปราสาทสมัยโบราณในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18มีสันนิษฐานว่าวันนี้ก่อสร้างในสมัยยุทธยาตอนต้นนะครับหลังออฟวัดส้มนะครับสวยมากๆครับดูกันพอปากหอมคอนะครับเนี่ยด้านนี้ก็มีนี่ครับโอ้โหสวยๆนะครับผมได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนบ๊ายบายอยุธยาสวัสดีครับ